ทัวร์ห้องอาหารรัฐสภาว่า1ชั่วโมงก่อนปิดประชุมส.ส.มีอะไรทานกันบ้างหลังมีดราม่าส.ส.ถูกแอบถ่ายคลิปนำอาหารกลับบ้านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในโลกโซเชียลมีการพูดถึงประเด็นของการที่ส.ส.นำอาหารกลับบ้านก็ถูกโยงไปถึงมิวสิรินพัฒน์ที่ปัจจุบันได้มีบทบาทเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลถูกแอบถ่ายคลิปขณะที่เธอกำลังนำอาหารเหลือจากสภากลับบ้านซึ่งคลิปนี้ก็โพสต์ในอินสตาแกรมของส.ส.ท่านหนึ่งและได้ระบุแคปชั่นว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านทำให้หมิวสิรินพัฒน์ออกมาโต้กลับทันควันผ่านทาง X Twitter จนเป็นเรื่องไปถึงในที่ประชุมสภาก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวจึงต้องนำมาหารือต่อประธานสภาตนคิดว่าสามารถนำอาหารกลับบ้านได้ด้านนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่ส.ส.จะเอาอาหารกลับบ้านหลังเลิกประชุมแล้วและวันนี้เรามีห้องส่วนตัวของสมาชิกอาจจะมีผู้ช่วยส.ส.มาช่วยทำงานถ้าจะนำอาหารไปให้ทีมงานรับประทานที่ห้องก็ได้เพราะอย่างไรก็กินกันอยู่แล้วสมมุติว่าปิดประชุมก่อนกระทันหันอาจจะเลิกเร็วอาหารยังเหลือเยอะปกติจะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆในวันที่7กันยายน66เองก็ได้มีการผู้ใช้งาน TikTok ได้มีการเผยแพร่บรรยากาศของห้องอาหารของที่ประชุมสภาหรือรัฐสภาที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาก็เข้ามาใช้บริการโดยระบุข้อความว่าพาทัวร์ห้องอาหารสภาตอนใกล้ปิดประชุมอดีตคนงานกำนันนกเผยเป็นคนดีเชื่อไม่ได้สั่งการฆ่าสารวัตรแบงค์สรุปข่าวกำนันนกหน่องท่าผาหลังรัวกระสุนปลิดชีพสารวัตรแบงค์ประมวลภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดน้ำสีภาคพัทยาโดยภายในคลิปได้มีการแพลนภาพไปยังอาหารต่างๆที่ตั้งเรียงรายอาทิสลัดผักผัดไทยกับข้าวต่างๆแต่ข้าวสวยร้อนๆก๋วยเตี๋ยวที่ยังมีปริมาณที่เยอะมากทีเดียวบรรดาโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิใส่กล่องแจกคนไร้บ้านเลยค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยครับถ้าเราเป็นส.ส.จะขยันไปทุกครั้งอิ่มจังได้เบี้ยเลี้ยงหอกลับบ้านอีกแบ่งงบให้เด็กนักเรียนดีกว่าไหมคะนึกว่าเทศกาลนานาชาตินอกจากนี้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้มีการพูดคุยกับรังสิมารอดรัศมีอดีตส.ส.สมุทรสงครามสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงประเด็นเรื่องงบประมาณข้าวของส.ส.ว่างบประมาณวันหนึ่ง 500,000 บาทเอาไปทิ้งคว้างบางวันเหลือมากมายบางวันอาหารยังมาไม่ถึงประชุมล่มอาหารเสียหมดเพราะเขาคิดเป็นรายหัวละ 1,000 ต่อวันอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนมีวุฒิสภาก็จะเป็น 750,000 บาทตนจึงอยากฝากไปยังคณะส.ส.ชุดใหม่ว่าใครอยู่กิจการสภาให้เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินส.ส.เช่นถ้าใครมาให้ไปเซ็นชื่อแล้วมีบัตรให้ 1,000 บาทเพื่อไปกินร้านอาหารต่างๆเท่านี้ถ้าเหลือเงินก็จะคืนเข้าคลังวันละ 4-500,000 ต่อวันนอกจากนี้ยังฝากอีกว่าส.ส.บางคนให้ลูกน้องมากวาดไปทั้งชั้นย้ำเขาเอาไว้ให้ส.ส.ไม่ได้เอาให้เลี้ยงทั้งโคตรทั้งตระกูลบางส.ส.ไม่เข้าอภิปรายไม่เคยจะอ้าปากพูดในสภาแต่ว่ารอจ้องอย่างเดียวอยู่แถวๆห้องอาหารเหลือเชื่อไม่มียางอายตนก็ไปตักเตือนไปว่าแทบจะตลอดเพราะคุณชวนหลีกภัยมอบหมายให้ไปจับตาแต่ก็เห็นจนชินตา